สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้วันที่30ธันวาคม64นะครับอาจารย์มีชุดระยะสั้นมาให้ท่านพิจารณากันนะครับนี่เป็นเลขล่างนะ10ล่างหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะถ้าท่านไม่รู้จะจับตัวไหนก็ลองดู9ชุดนี้ครับเป็นสูตรระยะสั้นถูกทุกงวดแต่งวดนี้ก็วัดดวงกันเองนะครับ10ล่างนี่แต่งวดนี่369หลักหน่วย489ก็ออก69เนาะงวดนี้หลัก10 692หลักหน่วย823ก็ออก23วันนี้ก็470หน่วย489ออก79วันนี้ก็692หน่วย045ออก90ครับมันอาจารย์ทำไวหน่อยมันเยื้องกันหน่อยตรงนี้นะหลัก10 581หลักหน่วย934ออก83นะมีเป็นสูตรระยะสั้นนะมีสิทธิ์หลุดมีสิทธิ์เข้าเสมอตัวนะวันนี้ก็หลัก10 036หลักหน่วย489ออก38วันนี้หลัก10 369หลักหน่วย045ออก95วันนี้581หลักหน่วย378นะออก82นี่วันนี้หลัก10 258หลักหน่วย823ออก83วันนี้หลัก10 925หลักหน่วย267นี่นะ10หน่วยเพราะฉะนั้นชุดนี้มีอยู่9 ชุดวัดดวงนะครับมี92 96 97 22 26 27 52 56 57นะเด่น9นะเด่น9ลองวัดดวงดูนะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะท่านก็เสี่ยงโชคมาทั้งปีนะนะครับดูสถิตินะอันนี้เลขที่ออกอยู่ด้านนี้อันนี้นะอันนี้ข้อมูลนี่อันนี้10ล่างหน่วยล่างนะครับวันสามสิบธันวาหกสี่วันนี้ครับลองวัดดวงดูนะเน้นเก้าส่วนจะเน้นตัวไหนอีกก็ไปดูปักหลักที่โพสไว้ก่อนหน้านี้นะครับมีทั้งรวมแต้มปักหลัก10ล่างปักหลักหน่วยล่างอีกชุดหนึ่งนะแล้วก็เลขเด่น2ตัวนี่ก็โพสไปแล้วนะเก้าจุดนะครับลองดูผิดพลาดประการใดขออภัยครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับบางครั้งมันก็ถูกเนาะบางครั้งก็ผิดแต่ตัดสินใจดีๆครับเนี่ยก็จะบอกตัวนี้ไว้ว่าหลัก10หลักหน่วยนะที่หลัก10 F หลักหน่วย
นี่มันจะเยื้องกันหน่อยอาจารย์ลืมดูเมื่อกี้รีบทำเผื่อท่านจับไม่ถูกอยากจะลองลุ้นสักหน่อยวัดดวงก็ลองดูครับโอเคนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับ